แอนนี่อยากเสี่ยงค่ะถ้าแม่เชื่อมั่นในตัวแอนนี่แอนนี่จะตั้งใจทำโครงการนี้ให้สำเร็จค่ะแม้ว่าต้องแลกกับบ้านหลังนี้ค่ะยายจ๊ะหนูสงสารแอนนี่กับแม่เขาว่าจะยายเรื่องไงธุรกิจเขามีปัญหาบ้านเขาก็ต้องถูกเอาเข้าธนาคารยายจ๊ะยายจะว่าอะไรไหมถ้าหนูจะเอาที่ที่พ่อเคยให้ไว้ไปช่วยพวกเขาใจปั้มนึกเหรอเราอะฮะแจ็คยายถามจริงนะรักหนูแอนนี่เขาใช่ไหมรักจ้ะยายถ้าอย่างนั้นนะเรื่องแค่นี้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกเพราะว่าที่ดินผืนนั้นมันก็เป็นของแจ็คแจ็คจะเอาไปทำอะไรมันก็เรื่องของหนูเอาที่หนูสบายใจมันง่ายอย่างนี้เหรอยายอะไม่เห็นจะต้องทำชีวิตให้มันยุ่งยากซับซ้อนอะไรเลยใช่ป่ะอะไรที่เราทำแล้วสบายใจเราก็ทำไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดวัยรุ่นอย่างเรา มียายเป็นวัยรุ่นก็ดีอย่างนี้นะแน่นอนคำคมประจำวันฟังยายนะดอกฟ้าน่ะเขามีไว้ให้เด็ดถึงอยู่บนสวรรค์ชั้นเจ็ดเราก็ต้องเด็ดมาให้ได้โคตรจามเลยยายแน่นอนผมอยากช่วยแอนนี่โฉนดที่ดินของผมครับผมลองไปที่กรมที่ดินลองประเมินราคาดูแล้วน่าจะพอกับราคาบ้านของคุณนาครับแล้วเอามาให้ฉันทำไมทำไมไม่ไปให้แอนนี่กลัวว่าแอนนี่จะไม่ยอมอะครับถ้าผมเอาไปให้นี่ตรงๆเขาทำแบบนี้ต้องการอะไรต้องการที่จะได้รับการยอมรับจากฉันหรอมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกนะผมไม่ได้ต้องการอะไรครับผมแค่จะช่วยคนที่ผมรักสวัสดีครับทำไมนายคิดคนเดียวไม่ปรึกษากันถ้าผมบอกคุณคุณจะยอมเหรอจะให้แอนนี่ยอมได้ไงนี่สมบัติของนายนะจะมาเสี่ยงกับแอนนี่ทำไมทำไมจะไม่ได้ล่ะจะให้ผมนิ่งดูคนที่ผมรักเผชิญปัญหาอยู่คนเดียวน่ะเหรอแล้วอีกอย่างผมก็อยากลงทุนทำอะไรบ้างเพื่ออนาคตของเราคุณเป็นอะไรเนี่ยเมื่อกี้นายบอกว่านายรักฉันนี่คุณคุณก็รู้ว่าเงินเดือนครูมันไม่ได้เยอะผมอยากได้หุ้นนั่นแล้วผมบอกคุณเอาไว้อีกอย่างนะโฉนดเนี่ยเป็นสมบัติชิ้นเดียวที่ผมมีคุณต้องทำโครงการนั้นให้สำเร็จตั๋วไปญี่ปุ่นไม่เอาหรออยากไปเล่นสกีที่นั่นไม่ใช่เหรอคุณแม่จะไปกับแอนนี่สองคนเหรอคะใครบอกว่าฉันจะไปกับแกฮะแอนนี่เอ้าตั๋วสองใบแม่ไม่ไปกับแอนนี่แล้วให้ใครไปกับแอนนี่คะไปกับแฟนแกไงคุณน้าบอกว่าให้แอนนี่ไปกับแฟนนั่นก็หมายความว่าแฟนของแอนนี่ก็คือผมก็ใช่ไงแต่ว่าคุณไม่อยากเอานี่
เอาครับเอาค่ะเอาค่ะแอนนี่รักคุณแม่ที่สุดเลยค่ะขอบคุณนะครับคุณนะผมสัญญาว่าจะรักและดูแลแอนนี่ให้ดีที่สุดครับฉันมองเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของเธอนะแต่อย่าทำให้ฉันผิดหวังครับคุณนะแล้วก็เลิกเรียกฉันว่าน้าได้ละแล้วถ้าไม่ให้เรียกว่าคุณน้าจะให้ผมเรียกว่าอะไรหรอครับเรียกเหมือนแอนนี่ไงคุณแม่ครับคุณแม่